สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับก็วันนี้มาแก้ตัวสำหรับบัส WNBA วันรุ่งขึ้นล่ะครับคู่แรกเลยครับ6:30 น. Seattle Storm นะครับจะไปเยือน Atlanta Dream ที่ผ่านมานั้น Storm ชนะ17แพ้8สู้แต้มต่อนั้นได้มา15แล้วก็เสียไป10ขณะที่ Dream นั้นชนะ7แพ้17นะครับแล้วสู้แต้มต่อได้มา11เสีย12เจ้าหน1โดยที่ผ่านมาเนี่ยทาง Storm อยู่ในระดับเกาะท็อป4ของ WNBA มาตลอดนะครับพวกเธอในชนะมา3เกมรวดแล้วก็ชนะมา8จาก10นัดแต่การกินแต้มยังไม่ค่อยถึงกับฉูดฉาดกินได้มากกว่า6แล้วก็เสียไป4นะครับนัดล่าสุดเจอ LS Park เนี่ยก็ชนะเพียงแค่89-83โดยจูลอนนั้นเป็นตัวที่เด่นคือทำไป30แต้มแล้วก็มีอย่างเนกาออกูมิเก้นะครับทำไป23แต้มกับ10รีบาวด์ทีมนี้แบ็คคอร์ดแข็งแกร่งก็คือคู่การ์ดเนี่ยลอยนั้นทำเฉลี่ย 20.1 แต้มสกาลาดิกกินเป็นตัวแอสซิสต์ดีที่สุดในลีกนะครับ 6.5 ครั้งแล้วการรีบาวเนี่ยมีอย่างออกูมิเก้อีกคนหนึ่งด้วยแล้วรีบาวเฉลี่ยใน 36 ผลต่อเกมดีที่สุดอันดับ2ขณะที่ Atlanta Dream นะครับกลายเป็นทีมที่หลุดพื้นที่ของการเข้าเพลย์ออฟในขณะนี้พวกเธอนั้นล่าสุดนั้นไปแพ้ Minnesota Lynx 79-86แต่สู้ตามต่อออกมาออกเจ้านะครับเพราะว่าราคานั้นมันบวก7ดรีมนั้นแพ้มา8เกมติดแพ้มา9จาก10นัดนะครับแต่กินแต้มกลับดีกินแต้มมา4ใน6ผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาแต่ละนัดมันแพงด้วยแหละสาเหตุที่มันแพงก็เป็นเพราะแรนฮาวเวิร์ดนะครับตัวสำคัญคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บข้อเท้าพักไปเพิ่งจะกลับมาได้นะครับในเกมล่าสุดที่ไปแพ้ลิงส์ราคามันก็เลยเริ่มลดลงแต่ทีมเนี้ยก็ยังขาดจอร์ดินแคนาดาการตัวที่ป้องกันเหนียวแล้วกำลังจะได้ลุ้นรางวัลเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมล่าสุดนั้นเธอยังเล่นไม่ได้อยู่นะครับและปีนี้ดรีมเล่นในบ้านห่วยนะคือทั้งสู้ตามต่อผลงานจริงนั้นเจ๊งมา8จาก11ผลสกอร์เกมนึงก็เฉลี่ยเพียงแค่ 75.2 นะครับปัญหาหลักเนี่ยคือ3คะแนนไม่แม่นเลยยิงลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับก่อนเข้าเบรกเนี่ยแค่ 25.7% แค่นั้นเองแล้วมาเจอ Seattle ซึ่งเป็นบาสที่เล่นเร็วอันดับ2ลีกทำสกอร์มากสุดอันดับ3ลีกแล้วเรตติ้งในเกมป้องกันอันดับ2อีกต่างหากด้วยอ่ะคือสถิติในส่วนเนี้ยของ Seattle นั้นดูข่มใส่ Dream เจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยแล้ว Dream เองนะครับก็เป็นทีมที่เรตติ้งในการป้องกันไม่ค่อยดีแล้วก็เรตติ้งรวมก็อยู่อันดับ10จาก12แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากศักยภาพอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าทรงของทางดรีมนั้นยังไม่น่าจะต้านอยู่ราคาสตรอมที่เหนือกว่าอยู่ประมาณ7คะแนนครึ่งเนี่ยก็น่าจะชนะข้ามไหวนะครับสำหรับความเห็นในคู่แรกส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางคอนเนตทิคัตซันที่เจอดัลลัสวิงตอน 8:30 นที่ผ่านมานั้นซันสู้แต้มต่อนั้นได้10เสียไป14นะครับแม้จะเป็นหนึ่งในทีมหัวแถวของลีกส่วนวิงซันอยู่อันดับล่างๆของลีกเลยครับสู้ตามต่อก็ไม่ค่อยดีได้มา8เสีย17คู่นี้แข่ง 8:30 นนะครับส่วนหนึ่งที่ดัลลัสฟอร์มห่วยเนี่ยเพราะตัวเจ็บสลับหน้ากันแล้วอย่างซาตูซอเบอรี่เจ็บแมดดี้ซิกิเจ็บนาตาชาฮาวเวิร์ดเจ็บแต่ตอนนี้โดยเฉพาะซาเบอรี่หายมาแล้วนะครับฮาวเวิร์ดหายกลับมาแล้วด้วยซาเบอรี่นั้นเป็นตัวที่จะพลิกเกมได้เป็นตัวสำคัญมากๆแล้วทำให้ดัลลัสวิงเนี่ยยังมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบประกอบกับว่าคอนเนตทิคัตซันนั้นจะไม่มีการ์ดอย่างเดจอนตาคาริงตันนะครับที่ไม่รู้เพราะเหตุผลกลอะไรเธอบอกว่าขอพักเกมนี้ยังเล่นไม่ได้แล้วมันจะทำให้อริเกโอกุนโบวาเล่นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเกมบุกของทางดัลลัสเนี่ยน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่คอนเนตทิคัตซันนั้นเหนือกว่ามากขนาดนี้มันก็ไม่น่าค่อยน่าหวั่นใจหรอกเพราะซันเวลาที่เล่นเกมเยือนเนี่ยเจ๊งไป6จาก11นัดนะครับแล้วเวลาเป็นต่อเนี่ยก็เจ๊งไป10จาก19ผลด้วยก็เอ็นไปทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับก็คือดัลลัสวิงว่าจะสู้ได้อย่างสูสีสรุปแล้วเนี่ยผมเองก็จะชอบสตรอมแล้วก็ชอบวิงส์นะครับสำหรับช้างพรุ่งนี้บัส WNBA เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ